ความคืบหน้านะครับปมเงิน6ล้านตามที่เราทราบนะครับที่ทนายตั้มออกมาเปิดเรื่องของเงินนะครับแฉไปไถไปเรื่องของถุงเงิน2ถุงนะครับที่ข้างในเนี้ยนะครับทนายตั้มบอกว่ามีเงินนะครับประมาณ10ล้านแต่คุณชูวิทย์ก็ออกมายอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับรับมาแค่6ล้านซึ่งแน่นอนครับก็โอ้โหเป็นข่าวมาทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ตามที่เราทราบก็คือล่าสุดเนี้ยนะครับก็ได้เอาเงินนั้นนะครับคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ได้เอาเงินนั้นนะไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่แรกเลยนะเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาล2โรงพยาบาลพอมีเรื่องทางโรงพยาบาลก็คืนเงินมาพอคืนมาเงินมาคุณชูวิทย์ก็เลยเอาเงินนะครับไปมอบให้กับทางกองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีข่าวความคืบหน้าออกมาจากทางกองปราบว่าอย่างนี้ครับรองผู้การนะครับกองปราบปรามเนี่ยนะครับเผยสอบชูวิทย์ปมเงิน6ล้านขัดแย้งคำให้การทนายตั้มอัจฉริยะนะครับก็คือเหมือนกับคำให้การของคุณชูวิทย์นะครับกับของทนายตั้มแล้วก็ของคุณอัจฉริยะเนี่ยยังขัดกันนะครับรองผู้การกองปราบเผยสอบชูวิทย์ปมเงิน6ล้านขัดแย้งคำให้การทนายตั้มคุณอัจฉริยะนะครับจ่อเรียก2อดีตนายพลสอบยันให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายเมื่อวันที่1เมษาพันตำรวจเอกอเนกเต่าสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามหรือรองนะครับผบกปนะครับเปิดเผยกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นำเงินจำนวน6ล้านบาทส่งมอบให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหรือบกปนะครับเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวหลังพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกอ้างว่าเป็นเงินของพันตำรวจโทวัศวัตมุสกุลหรือสารวัตรสัวว่าการสอบปากคำนายชูวิทย์เมื่อวันที่31มีนาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนสอบถามประเด็นเรื่องเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของใครมาอยู่กับนายชูวิทย์ได้อย่างไรและมามอบให้ในวัตถุประสงค์อะไรพร้อมระบุว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาทินายพลปอปานายพลออ่างรวมถึงบุคคลที่มีการกล่าวอ้างรายชื่อในวันแถลงข่าวว่ามีใครและระบุตัวตนว่าเป็นใครบ้างพันตำรวจเอกอเนกกล่าวว่านายชูวิทย์จะให้การอย่างไรถือเป็นสิทธิ์ของนายชูวิทย์แต่ตำรวจมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคำให้การก็ได้เช่นกันเพราะที่ผ่านมาตำรวจนะครับมีหลักฐานจากการโพสต์และจากการไลฟ์สดและการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนของนายชูวิทย์มาโดยตลอดทำให้หลังจากที่ต้องตรวจพิสูจน์ว่าทำให้หลังจากนี้นะครับทำให้หลังจากนี้ต้องตรวจพิสูจน์ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงแต่เชื่อว่านายชูวิทย์มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายมาก่อนแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจจะมีความพัวพันกับความผิดฐานฟอกเงินและเงินจำนวนดังกล่าวถูกระบุไว้ว่าเป็นของสารวัตรสัวซึ่งสารวัตรสัวนะครับอยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเรื่องของการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะคนกลางและจะต้องตรวจสอบในทุกมิติทั้งจะเชิญนายพลปอปานายพลออ่างนายเปาและนายศักดิ์ที่มีข้อมูลว่าอยู่ด้วยกันในวันที่ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนายชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิดมาสอบปากคำด้วยทั้งนี้การให้การของนายชูวิทย์ถือเป็นการให้ปากคำอย่างเป็นทางการกับพนักงานสอบสวนครั้งแรกของคดีเงิน6ล้านบาทส่วนการให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดหรือโพสต์ต่างๆก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ถ้อยคำแต่อย่างใดส่วนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงกรณีเรื่องเงิน6ล้านบาทเรียบร้อยแล้วซึ่งคำให้การของทั้งสองคนไม่เป็นแนวทางเดียวกับนายชูวิทย์
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวพนักงานสอบสวนจะนัดหมายประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อวางกรอบการทำงานให้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องทั้งหมดอีกทั้งต้องการสอบที่มาที่ไปของจำนวนเงินดังกล่าวด้วยว่าเป็นของใครหรือเป็นของสารวัตรสัวตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่เพราะกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับหรือบช.ก.มีชุดทำงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับดำเนินคดีกับสารวัตรสัวข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนในพื้นที่สน.ทองหล่อในพื้นที่สน.ทองหล่ออยู่แล้วซึ่งขณะนี้สารวัตรสัวยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ทำให้เงิน6ล้านบาทนี้อาจจะยังไม่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินพันตำรวจเอกอเนกกล่าวยืนยันว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถึงแม้ว่านายชูวิทย์จะเคยเป็นผู้ร้องให้บช.ก.ตรวจสอบสารวัตรสัวว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือไม่แต่ในเมื่อนายชูวิทย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงิน6ล้านบาทก็ถือที่ก่อนหน้านะครับมีการกล่าวอ้างว่าเป็นของสารวัตรสัวตำรวจจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทำงานอย่างเต็มที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็นี่เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนเนี่ยนะครับได้เรียกนะครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เข้าไปให้ปากคำนะครับเข้าไปสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงเนื่องจากนายชูวิทย์เป็นคนรับเงิน6ล้านบาทแล้วก็คุณชูวิทย์เองนะครับเอาเงินนี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาล2โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้ก็ต้องมาแต่ส่วนที่ทนายตั้มนะครับกับคุณอัจฉริยะออกมานะครับบอกว่าเงินเนี้ยเป็นคนเงินของสารวัตรสัวแล้วก็ที่มาที่ไปเพราะว่าตอนนี้มันก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเงิน6ล้านบาทมันก็ต้องยังโอลวนโอลเวงกันอยู่เพราะว่าจากถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณชูวิทย์นะฟังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณชูวิทย์เนี่ยที่ทนายตั้มออกมาเปิดนะครับเมื่อวันที่22มีนาคมนะครับมีนาคมแล้วก็ทางคุณชูวิทย์เองก็ได้มีการมาโพสต์ก็คือทางทนายตั้มเนี่ยโพสต์เรื่องของถุงเงิน2ถุงแล้วก็พูดถึงแฉไปถ่ายไปแต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นเงินของใครเป็นใครอะไรเงี้ยแต่คุณชูวิทย์ก็ออกมาเปิดเลยว่าเงินเนี้ยนะพอเห็นถุงเงินเนี้ยตัวเองก็จำได้เลยว่าเป็นเงินที่ตัวเองรับมานะครับแล้วก็รับมาจากสารวัตรสัวมีผู้ใหญ่ท่านนึงเอามาให้เป็นเงินของสารวัตรสัวนะครับเอามาให้เพื่อให้หยุดแฉก็คือเป็นโพสต์แล้วพอรุ่งขึ้นวันที่23เนี่ยนะครับทนายตั้มก็แถลงข่าวตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายเนี่ยคุณชูวิทย์ก็มีการเปิดโรงแรมเดวิดเนี่ยแล้วก็แถลงข่าวถึงที่มาของเงินเนี่ยแล้วก็มีการพูดอย่างชัดเจนนะครับพูดอย่างชัดเจนว่าที่มาของเงินเป็นใครนะครับพูดถึงนายเปาพูดถึงพลตำรวจตีออ่างพลตำรวจโทปปานะครับแล้วก็มีคนอื่นๆนะครับที่คุณชูวิทย์แล้วก็วันที่23เนี่ยในวันที่23เองคุณชูวิทย์เองเนี่ยยืนยันชัดเจนนะครับว่าพลตำรวจตีออ่างกับพลตำรวจโทปปาเนี่ยเป็นคนเอาเงินมาให้ที่โรงแรมเองส่วนพลตำรวจตีออ่างเนี่ยยังรับราชการอยู่พลตำรวจโทปปาเนี่ยเกษียณอายุราชการแล้วก็บอกว่าพลตำรวจโทปปาเนี่ยสนิทกับตนนะครับสนิทกับตนแล้วก็รู้จักกันมาประมาณสัก30ปีแล้วซึ่งแน่นอนครับในวันที่23คุณชูวิทย์ได้มีการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์แต่พอมาระยะหลังๆนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยนะครับก็มีคนที่โดนพาดพิงนั่นก็คือพลตำรวจตีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดซึ่งเป็นรองเลขาปปงเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้เกี่ยวไม่ได้ข้องเกี่ยวนะครับอะไรเงี้ยถูกต้องไหมหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นนี้ก็คือมีนักข่าวไปถามครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเงินเนี่ยนะครับใครเป็นคนเอามาให้แน่แล้วเอามาให้วันไหนซึ่งคุณชูวิทย์ก็บอกว่าอ๋อคนเอามาให้ที่โรงแรมแต่เป็นพลนะครับตำรวจโทปปาคนเดียวเท่านั้นนะครับคนเดียวเท่านั้นเป็นคนเอามาให้คนเดียวนะครับแล้วเป็นเงินเนี่ยที่พลตำรวจโทปปาเนี่ยบอกว่าเป็นเงินของสารวัตรสัวแต่ตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินของสารวัตรสัวจริงไหมเพราะเป็นคำพูดจากนายพลปปานะครับนะครับพลตำรวจโทปปาเนี่ยก็ต้องไปถามพลตำรวจโทปปาเองนะครับว่าสรุปแล้วนะครับว่าเงินมาจากสารวัตรสัวจริงไหมอันนี้ก็คือเป็นที่มาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องอยู่2เรื่องที่วันนี้คุณชูวิทย์ในวันที่คุณชูวิทย์แถลงข่าววันที่23กับการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของพล
ตำรวจตีออ่างนะครับเพราะวันที่23เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าพลตำรวจตีออ่างมากับพลตำรวจโทปอปาเอาเงินมาให้ตัวเองที่โรงแรมเดวิดแล้วก็บอกว่าเป็นวันที่3กุมภาถ้าจากการเขาได้มาจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นน่ะเป็นวันที่3กุมภาแล้ววันที่14เนี่ยได้เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลนึงวันที่15มีนาไอ้วันที่รับเงินมาเนี่ยวันที่3กุมภาพันธ์พอวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเอาไปมอบให้โรงพยาบาลนึงแล้ววันที่15มีนาคมเอาไปมอบให้โรงพยาบาลนึงแต่ล่าสุดนี้ที่คุณชูวิทย์ออกมาบอกว่าเงินเนี้ยมอบให้ตั้งแต่เรื่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เดือนมีนาปี2565ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ก็คืออย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณชูวิทย์ที่จะพูดยังไงก็ได้ให้การยังไงได้แต่ก็ว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่เองนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องเป็นการสืบสวนสอบสวนว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จหรือเรื่องไหนยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนก็ต้องรอนะครับว่าสรุปแล้วเงิน6ล้านนี้ใครเป็นคนเอามาให้แน่นะครับเอามาให้เมื่อไหร่และเป็นเงินของใครที่มาของเงินเป็นยังไงอันนี้ก็คือต้องรอพนักงานสอบสวนนะครับของกองปราบปรามซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ก็เรียกนะครับคุณชูวิทย์นะครับทนายตั้มนะครับแล้วก็คุณอัจฉริยะมาเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องเรียกพลตำรวจตีอ่างพลตำรวจโทปอปานายเปาแล้วก็นายศักดิ์นะครับที่ถูกระบุว่าอยู่ในภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องรอดูครับแล้วถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ